เผยโฉม Ford Venture เวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นการร่วมมือกับสำนักแต่ง MSRT ได้แรงบันดาลใจจาก DNA Motorsport โดย Ford Venture MSRT ใหม่นี้ถือว่ามีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นอื่นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการออกแบบดีไซน์ภายนอกใหม่หลายจุดกระจังหน้าคาร์บอนไฟเบอร์แบบรังผึ้งออกแบบกันชนหน้าใหม่ทรงสปอร์ตโดดเด่นด้วยการตีโป่งไวด์บอดี้เพื่อเพิ่มมิติและให้ความสปอร์ตมากขึ้นซึ่งจะมีเส้นสายคล้ายกับเวอร์ชั่นแรปเตอร์เมื่อมองจากด้านข้างพบชุดแต่งที่ต่อเนื่องไปถึงด้านท้ายทำให้ตัวรถมีความสปอร์ตขึ้นชัดเจนบวกกับล้ออะลอยขนาด20นิ้วใหม่และด้วยความที่ใช้พื้นฐานจากเกรดไวท์แทร็กจึงมีการติดตั้งรอลังคาและสปอร์ตบาร์สำหรับภายในห้องโดยสารจะมีโลโก้ MSRT ตามจุดต่างๆพร้อมการรันนัมเบอร์เพื่อความพิเศษระบบ Infotainment Sync 3มีหน้าจอสัมผัส8นิ้วและการใช้วัสดุหนังพรีเมียมสีดำตัดเย็บสีส้มเป็นต้นแม้ตัวรถจะมีความสปอร์ตมากขึ้นแต่ช่วงล่างไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนะครับด้านหลังจะเป็นแผ่นซ้อนสามารถบรรทุกน้ำหนักสูงสุด 1,098 กิโลกรัมคุ้มพลังจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเวอร์ชั่นสูงสุดที่มีขนาด 2.0 ลิตรไบเทอร์โบให้กำลัง213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมขับเคลื่อน4ล้อความสามารถในการลากจูงสูงสุด 3.5 ตันและพิเศษกับเสียงท่อจำลองภายในห้องโดยสารที่มีให้เลือกหลายแบบหลายอารมณ์เพิ่มความสนุกให้การขับขี่สปอร์ตเร้าใจมากขึ้นโดย Ford Ranger MSRT จะมีการจำหน่ายในยุโรปเร็วๆนี้มีให้เลือกทั้งแคปและ4ประตูราคาจะมีการเผยออกมาในภายหลังครับ